ไปที่จังหวัดศรีสะเกษครับเขามีการเตรียมงานจัดการแถลงข่าวนะครับการประกวดวงโยธวาทิตเป็นการยกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้สู่การพัฒนาวงโยธวาทิตระดับโลกครับที่สนามกีฬาฟุตบอลสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษแห่งใหม่นะครับนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงนายนพดลจันพวงอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนายมานพันธ์อังคสกุลเกียรติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนะครับนายฉัตรมงคลอังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษนายโกสินทร์สืบประสิทธิวงศ์ครับนายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลกประเทศไทยรวมไปถึงท่านเป็นประธานสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชียและนายมนัสมะแสผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประกวดวงโยธวาทิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสู่การพัฒนาระดับโลกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการประกวดครั้งนี้ครับจะช่วยพัฒนาทักษะด้านดนตรีนะครับของเยาวชนไทยจะมีทีมนานาชาติเข้าร่วมถึง54ทีมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาจากโปแลนด์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมกันชมร่วมกันเชียร์ให้กำลังใจลูกหลานชาวไทยนะครับได้ในระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคมนี้ที่สนามกีฬาฟุตบอลแห่งใหม่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงที่สนามกีฬาวีสมหมายและมีการเดินมาร์ชชิ่งนะครับที่ถนนขุขันหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษไปจนถึงหน้าสถานีรถไฟให้ได้ชมด้วยนะครับก็จะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนปิดถนนเป็นถนนวงโยธวาทิตเลยก็ว่าได้15ถึง17ธันวาคมนี้ครับ